เหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าผมขอโทษนะคะโทษทีโอ้ยเข่าเสื่อมเฮ้ยหัวใจเป็นไรเต้นผิดจังหวะแต่ลึกดีแล้วค่ะเหลือค่ะรู้ได้ไงว่าดีมันดีมาก่อนนี้ก็ว่าเพิ่งดีฮะก็ดีมาดีมานั่นแหละดีมาก่อนแล้วเนาะโอเคดูนะต่อไปจะดีดีกว่าเดิมค่ะสังเกตนะฮะค่ะพอสังเกตไอ้ที่บอกว่าดีแล้วต่อไปจะดีกว่าเดิมความรู้สึกมันจะบอกเองโอเคนะโปรดสังเกตจริงไม่จริงสองมือเปล่าเรื่องของหัวใจสบายมากหัวใจด้วยเข่าด้วยครับเยอะหายเยอะเข่านี่สบายมากหายใจธรรมดาธรรมดาตกลงข้อตกลงเจ็บขอให้บอกมีข้อตกลงเรื่องเดียวเรื่องเจ็บสิ่งแต่เจ็บข้างเนี้ยค่ะแค่นั้นก็ไม่มากกว่านั้นจริงค่ะโทษครับจ้ะนี่เป็นไงหายใจได้ไหมดูทีหนึ่งโทษครับเปิดอ่อนตัววะหายใจปกติธรรมดาปึ๊บนั่นน่ะเป็นไงหายใจดีไหมไม่รู้สึกอะไรเลยรู้ค่ะรู้ค่ะว่ามันแบบโล่งขึ้นอ่ะชัดเจนนะเมื่อโล่งขึ้นก็มีผลหัวใจไหมเป็นชาเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปโอเคค่ะเรากำลังดูแลส่วนบนอยู่ส่วนล่างมันไปเองส่วนล่างถือว่าเป็นผลพลอยได้มันจะวิ่งเองนะพลังงานตรงนี้ทีนึงเอาช่วยหายใจต่อผมเน้นหนักเรื่องหัวใจมากหายใจต่อไปหัวไหล่จะหายนะที่เจ็บขาที่เจ็บไหล่เมื่อกี้เนี่ยที่เจ็บแขนไหล่เมื่อกี้เนี่ยโทษครับสังเกตเข่าไปแล้วนะครับโทษครับเข่าไปแล้วนะครับว้าวอ้าวขยับเลยครับเขาถามว่ามีไหมเขาเขามันไปชาขาชานะชาขาเท้าใช่ไหมครับชาทาแบบอันนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเราเหยียบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหนียวๆค่ะฝ่าเท้านะจ้ะหนูว่าโรคเยอะไม่ใช่โรงพยาบาลต่างหากมีโรคเยอะคนก็ถึงไม่อยากไปไงเขาบอกว่าปัญหาให้เราวันละโรคโรงพยาบาลต่างหากที่โรคเยอะใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลแต่ไม่อยากจะมีโรคมันจะแถวนั่งเก้าอยู่นะเนี่ยหนูอยู่ตรงนี้มาเนี่ยกรมพลาเนี่ยจริงจริงข้าฝากเจ้าพญานี่เองไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินเลยแล้วบ้านเพื่อนอยู่ข้างหลังแถวเนี้ยผมไม่มีป้ายพอดีพี่สาเขาแนะนำถ้ายกป้ายขึ้นมาผมก็ไม่มีที่อยู่ทั้งหลายเขาต้องการคนเยอะๆผมกับคนเยอะๆเป็นรุงรังกับกันถามว่ามีไม่ชาเนี่ยสองข้างเลยนะแน่นอนหมอจะผ่านหนูไม่ผ่า
แอร์ก็จะผ่าเนาะจ้ะจะให้เอาชีวิตจะใช้ชีวิตต่อยังไงผ่าผ่ามันใช้ได้อยู่จะยกของสักหน่อยก็ไม่ได้นะรับหนักตัวเองก็จะไม่ได้ นั่นไงหมดไหมชาถามว่าหมดหรือไม่ถามตรงนั้นเลยแหละชื่อว่าเดินมันเหนียวๆใช่ไหมจ้ะจ้ะมันเหมือนกับเราเหยียบอะไรเหนียวๆอะค่ะเดี๋ยวได้รู้เดินนั้นมีความมั่นคงกว่าเดิมไหมตรงนี้เน้นได้เจ็บเนี่ยนี่คือพลังทำแป๊บเดียวก็จะคลายโทษครับถามว่าเป็นไงเหยียบเดินซิเอาเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ถือไปด้วยทันทีค่ะรู้ตอนนี้มันจะได้ชัดเจนเดิมกับก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้มันไม่เหนียวแล้วค่ะจบไม่เหนียวแต่ว่ามันก็ยังมีอาการชาอยู่หน่อยเวลาปรับขึ้นเวลาพอดีเดินมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าในร่างกายเนาะตัวลงผมเติมให้หน่อยนะมันจะเบาหัวที่นี่ครับโทษครับนี่เอาเข้ามาเบาหัวกลับบ้านนะให้ตรงให้เฉยกันไม่ให้มือหนุ่มเขามองหัวกันเลยนะอายุมากขึ้นจะเมาหัวเบียนหัวมืดกันไม่ได้โทษครับสังเกตมันจะเบาหัวนะนี่ขยับไปดีเบาโปร่งโล่งสเมนแตนไหมเจ็บไหมฮะเจ็บไหมไอตอนนี้เจ็บแต่ตอนนี้ไม่เจ็บตอนที่ข้อนะค่ะมันวูบบึ้มเลยค่ะมันเหมือนภูเขาไฟหนาวมันเหมือนกับถูกหินทับแต่ขยับปุ๊บเฮ้ยไม่มีหินเลยเบาเลยถูกต้องมันเป็นจุดแรกเปลี่ยนกันระหว่างพลังงานที่ผมมีอยู่กับทางนู้นนะมันจะวิ่งสวนมาทางผมนะของไม่ดีมันจะวิ่งสวนมาทางผมเองไวมากครับความเร็วเท่ากับแสงโอเคไหมหัวเข่าค่ะเจ็บเนาะแต่อะไรไม่อะไรมันว่ามันชานี่แหละต้องใช้เวลาใช่ไหมคะดีขึ้นไหมล่ะเดี๋ยวนี้เขาว่าดีขึ้นบ้างไหมบ้างดีขึ้นค่ะเอาตัวดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังชาอยู่ให้เวลามันปรับตัวค่ะไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์ครับมันจะกลับมาค่ะสังเกตนะค่ะผมให้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็7วันค่ะจะรู้เฮ้ยมันเป็นไปได้เว้ยเนี่ยจะมีคำตอบเองเนาะค่ะเอาละอยากหายปวดโอเคไหมครับก็ปวดครับคิดว่าสรุปว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ 60-70% แล้วค่ะโอเคจบครับค่ะโอเค